วันนี้เวลา 14:43 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยประจำปี2563ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียสละชีพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติจนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมและเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกผู้ทุพพลภาพและครอบครัวโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16พฤศจิกายน2563ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพิเศษภายใต้แนวคิดสู่ชีวิตใหม่สายใจไทย2563โดยศิลปินนักแสดงและนางแบบกิตติมศักดิ์ซึ่งชุดตัดเย็บโดยผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้ของมูลนิธิภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิรูปแบบใหม่รวมถึงงานหัตถกรรมเครื่องหนังเครื่องแก้วงานผู้กันระบายสีอาทิภาพวาดพระที่นั่งวิมานเมฆพร้อมด้วยลวดลายทองคำแท้บนขอบจานภาพวาดเสือโคร่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์ผ้าไหมพิมพ์ลายดอกไม้และผ้าฝ้ายลายดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธินอกจากนี้ยังร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์เชิญนักโหราศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆมาร่วมตรวจดวงชะตาให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยและยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเช่นผักดองวังสะปทุมโดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้านำไปสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศปัจจุบันมูลนิธิสายใจไทยมีสมาชิกที่อยู่ในความดูแลในสายพัฒนาอาชีพกว่า200คนและกว่า 4,000 ครอบครัวจากทั่วประเทศดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยด้วยการสร้างอาชีพให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปอย่างยั่งยืน